สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านบอกคอแตกบานนี้กับจ๋าพายหลังจากที่เราเคยไปร่วมงานไลท์ทีวีอวอร์ดเราก็พอจะได้สปอยมาว่าเฮ้ยปีนี้จะมีซีรีส์ที่เป็นซีรีส์วายใช่ไหมของ GMM ใช่ชื่อว่านิทานพันดาวชื่อแบบชื่อสวยมากแล้วประเด็นคือวันนี้ก็แบบว่าคิดอะไรไม่รู้ก็จำชื่อซีรีส์เรื่องนี้ได้อ๋อวันนี้เราดูไลฟ์ของแม่กัจจีของพี่กัจจีใช่แล้วก็มีนักแสดงที่ชื่อน้องเอิร์ธใช่มาไลฟ์ด้วยแล้วก็พี่กัจจีถามว่านิทานพันดาวเขาเปิดกล้องหรือยังก็คือบอกว่ายังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดแต่ว่าพอเราได้ยินชื่อเราก็เอ้ยลองไปเสิร์ชดูจำได้ไหมจำได้ว่าเคยได้ยินมาจากไลฟ์ทีวีแล้วก็เลยมาเสิร์ชดูแล้วก็มาดูเทรลเลอร์ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะใช่เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยชื่อว่า A Tale of Thousand StarsWow. ชื่อก็แบบดีแล้วเนาะนิทานพันดาวมันคืออะไรอ่ะชื่อแค่ชื่อก็เป็นแบบกิมมิคนะเป็นกิมมิคอะไรอย่างเงี้ยว่ามันดูน่าค้นหาดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเทรลเลอร์กันเลยนะคะผมชื่อเทียนเป็นโรคหัวใจผมมีชีวิตอยู่ได้จากความตายของเธอ เปิดมาก็คือดราม่าเลยค่ะนิทานพันดาวสีละมุนมากเลยรถแดงจ้ารถแดงชีวิตใหม่ของสวยมากเชียงใหม่อะไรอย่างงี้เริ่มต้นที่นี่ไปเชียงรายสักทีนึงหมู่บ้านผาปันดาความฝันของฉันคือการได้เห็นเด็กๆที่นี่น่ารักเนาะน่ารักมากเลยน่าเหมือนมีช่องสามเลยอะจะมินได้บ้างและที่สำคัญฉันอยากอยู่ใกล้ๆเขาน่ารักเนาะครูครับเดี๋ยวก็ถึงหมู่บ้านผาพันดาวของเฮาละอยู่ตรงหน้าเนี่ยบันไดครับตรงหน้านี่ก็น่ารักผมมาที่นี่เพื่อสานต่อความฝันของเจ้าของหัวใจดวงนี้ให้เป็นจริงครับไกลไหมครับโอ้โหมันน่าสนใจมากการจัดระเบียบแต่มันไม่ง่ายเลยเมื่อผมได้พบกับเขาผู้กองครับผู้กองนี่ครับผมคุณครูอาสาคนใหม่ครับที่มาแทนคุณครูทองฝันครับนี่คือหัวหน้าของผมครับผู้กองภูผาครับผมให้แค่2อาทิตย์คุณอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกอยู่ได้เว้ยใช้ยังไงวะเนี่ยไอ้ยังไม่มีสัญญาณเลยเหรอแกดูมีสตอรี่เนาะใช่น่าติดตามมากดีนะไม่รู้ทำไมใจผมเต้นไม่เป็นจังหวะทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาไม่เป็นไรผมทำเองได้ไม่ได้เพราะผมมีหน้าที่ดูแลคุณกูถามอะไรมึงหน่อยได้ป่ะ ที่หัวใจกูเต้นทุกครั้งเวลาอยู่ใกล้ผู้กองอะเป็นเพราะว่าหัวใจดวงนี้เป็นของเราฝันหรือเปล่าวะมึงจะบ้าเหรอน่าสนใจหัวใจมึงเต้นอะก็เพราะว่าสมองมึงสั่งความรู้สึกของมึงเกิดขึ้นจากสมองของมึงเว้ยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแหละเรื่องที่จะเจ็บเธออะเขาเป็นที่ปรึกษาพอมากเสียงลงเคลียร์พี่แพทย์ให้พี่แพทย์นี่เสื้อผมเอาไปใส่ก่อนเสื้อทหารนี่ใส่แล้วไม่ผิดกฎหมายหรอเมียทหารไงเขาใส่ดอกบ่อยผมไม่ใช่เมียคุณนะขำค่ะไปผมพาไปตลาดในเมืองตลาดเหรอขึ้นมาดิไปไม่ไปเดี๋ยวกูมึงแปลกไปนะปกติกูก็ไม่เห็นมึงดูแลใครเป็นพิเศษแบบนี้นี่เฮ้ยเราชอบบรรยากาศจังเลยอ่ะมีดีอ่ะใช่ใช่คนละเรื่องขอแนะนำอีกนิดสหภาพแสดงว่าแบบเล่นใหม่เลยเรื่องใหม่ผมบอกแล้วนะผมจะดูแลคุณผมบอกให้พอคุณนับไปไม่มีประโยชน์นะมีก็คุณบอกเองถ้าเกิดมองหน้าเราก็วันดุงเมื่อไหร่เราจะได้ถามขออะไรก็ได้แล้วคุณจะขออะไรผมขอดูมาก
น่าติดตามมากซึ่งมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความมิ่งซูนแต่ไม่น่าจะซูนความไม่ซูนจริง ติดโควิดอ่ะโอเคก็เรื่องนิทานพันดาวนะคะจากดูเทรลเลอร์คือขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามน่าดูมากๆด้วยตัวบทสตอรี่ของเรื่องเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าซีรีส์วายทั่วไปก็อย่างที่บอกอะค่ะปกติเราไม่ได้ดูซีรีส์วายเยอะแล้วเราก็มาเริ่มดูซีรีส์วายพอได้แดงใช่ซึ่งได้แดงเนี่ยมีบทซีรีส์ค่อนข้างจะมีความดราม่าแล้วค่อนข้างจะแมสนิดนึงที่จะมีความแบบว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องค่อนข้างซับซ้อนมีในเรื่องของความรู้สึกอินเนอร์มาเยอะมากเรื่องนี้แทบจะแบบลึกลงไปอีกอะนึกออกปะคือการที่เหมือนแบบเมื่อกี้ที่เปิดเทรลเลอร์มาก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อทอฝันเขาเหมือนเป็นครูของโรงเรียนชื่อโรงเรียนนะเป็นอยู่ในหมู่บ้านผาปันดาวเป็นหมู่บ้านใช่ในชนบทอะไรอย่างเงี้ยแต่ในภาคเหนือซึ่งเป็นคุณครูอาสาใช่แล้วก็แต่ว่าเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ว่าเขาได้คนผู้ชายที่ชื่อเทียนเนี่ยก็คือได้หัวใจจากทอฝันมาเพื่อมาต่อชีวิตตัวเองแค่ตรงนี้เราก็รู้สึกว่ามันไปไกลแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องลึกจังเลยอ่ะแบบน่าติดตามมากแล้วประเด็นคือตัวครูทอฝันนะเขาก็ตกหลุมรักทหารคนนี้ใช่ที่เป็นพระเอกใช่แล้วก็เหมือนแบบว่าด้วยหัวใจที่เขาถ่ายให้กับที่ตัวละครที่ชื่อเทียนอ่ะเหมือนแบบว่าตัวเทียนเขาก็เริ่มสับสนว่าทุกครั้งที่เขาเจอทหารคนนี้แล้วเขาใจเต้นอ่ะมันแปลว่าทอฝันรู้สึกหรือเขารู้สึกเอ้ยมันก็แบบนึกออกปะก็น่าคิดนะแล้วก็น่าติดตามมันสับสนมากแล้วก็เข้าใจขนาดดูแค่เทรลเลอร์เรายังเข้าใจตัวเทียนว่าเออมันไม่แปลกที่เขาจะคิดแบบนั้นเพราะเขาคือผู้ชายซึ่งจริงๆในตัวละครเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่เคยชอบผู้หญิงมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าติดตามอีกประเด็นนึงซึ่งที่เราแบบอยากจะดูเรื่องนี้มากๆเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นซีรีส์วายที่ไม่ใช่เหมือนซีรีส์วายทั่วไปคือปกติซีรีส์วายส่วนใหญ่จะอยู่แค่แบบความฟินอยู่ในมหาลัยอะไรเงี้ยหรือออกว่าเป็นแค่ความรักหนุ่มแบบความรักของผู้ชายสองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยรอดูเลยอะเออรอดู ใช่เนื้อเรื่องแบบลึกมากเรากำลังคิดอยู่ว่าคนแต่งซีรีส์เก่งนะใช่คนเขียนบทหรือว่าเราไม่รู้ว่าเขาทำมาจากนิยายหรือว่าเขาทำมาจากนิยายเนาะซึ่งชื่อนิยายนี่แหละนิทานพันดาวเลยชื่ออ่ะมันก็สวยอยู่แล้วแต่พอแบบบทประพันธ์อีกอ่ะพอมานั่งคิดเรารู้สึกว่าคนไทยนี่เก่งนะการที่แบบว่าจะมาคิดว่าแบบผู้หญิงคนนึงถ่ายหัวใจอีกคนนึงแล้วหัวใจคนนั้นอ่ะมันก็ไปอยู่อีกร่างนึงเราควรจะรู้สึกยังไงคือแบบซับซ้อนอ่ะใช่เราแบบตัวนางเอกที่เป็นผู้หญิงอ่ะที่ทอฝันอ่ะแล้วก็ว่าเขาสวยน่ารักเลยน่ารักเนาะหน้าเหมือนมินที่เล่นช่องสายที่หน้าเหมือนคุณอ้ำมินไม่ใช่มินไหนอ่ะมินที่เมื่อก่อนเล่นเป็นตัวโกงอ๋อนึกออกแล้วโอเครอดูอ่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาควรจะเริ่มถ่ายแล้วแหละแต่ว่าติดโควิดเนาะจากที่เหมือนได้ยินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคิดว่าก็น่าจะอีกนานเหมือนกันกว่าจะได้ดูเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเขายังไม่ได้เปิดกองจากที่รู้มาใช่แต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวเดือนพฤษภาเขาเหมือนประเทศไทยก็จะเริ่มมีอะไรหลายๆอย่างกลับมาเหมือนเดิมใช่ก็หวังว่าก็เพราะว่าตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยที่เราถ่ายอยู่เพราะว่าเขาประกาศให้ปิดห้างปิดอะไรที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตโรงแรมเนี้ยจนถึง30 เมษายนซึ่งหมายความว่าตั้งแต่วันถึงพฤษภาทุกอย่างก็จะกลับมาเปิดเหมือนเดิมแต่เราก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เท่ากับว่าเราก็ยังใช้ชีวิตเรายังได้แบบกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเนาะก็หวังว่าเราจะได้ดูนิทานพันดาวเร็วๆนี้อยากดูติดตามเลยจริงๆต้องปักหมุดรอเลยค่ะทุกคนโอเคขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ฝากแบบว่าคอมเมนต์ละกันเนอะว่าแบบว่าในเนื้อเรื่องของนิทานพันดาวใครที่อ่านนิยายบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็ลองแบบมาพูดคุยได้ใช่แต่ว่าขอร้องอย่าสปอยนะคะเพราะว่าเราคร่าวๆพอนะคะคร่าวๆว่าเอาแค่แบบนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าเราไม่อยากโดนสปอยเพราะว่าเราอยากลุ้นไปพร้อมๆกับเรื่องราวพร้อมๆกับตัวทุกตัวละครที่เราดูอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากติดตามเรื่องนี้ให้มันแบบดูแล้วมันสนุกเดี๋ยวเราจะทำรีแอคด้วย
ช่คือถ้ามาแล้วได้ทำรีแอคชั่นแน่นอนเพราะว่าอยากดูมากจริงๆว้าวติดตามเลยค่ะก็มาคุยกันได้นะคะเหมือนเดิมว่าคุณคิดยังไงกับเทรลเลอร์เรื่องนี้อยากดูเหมือนพวกเราไหมแล้วก็แบบพอดูเทรลเลอร์แล้วมีชอบตัวละครตัวไหนไปแล้วบ้างไหมอะไรอย่างงี้นะทั้งที่แค่เป็นแค่เทรลเลอร์นะอยู่เทรลเลอร์ค่อนข้างนานนะเกือบ4นาทีแต่เราบอกได้เลยว่าเราชอบเพลงประกอบมากตอนแรกที่เราฟังอ่ะเราเคยฟังเพลงนี้เราจำได้ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้แหละประมาณปีนึงใครร้องก็จำไม่ได้คือเหมือนไม่ค่อยได้ฟังบ่อยแต่ว่ามันผ่านหูมาบ้างแต่พอพี่แพทวงเคลียร้องขึ้นมามันเพาะตั้งแต่โน้ตแรกนึกออกปะแล้วคือแบบเราจำเสียงเขาได้ไงเราท่อนที่เขาร้องฮุกอะลองฟังเวอร์ชันเต็มนะคะลองฟังเวอร์ชันเต็มจริงๆใช่ๆก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของเทรลเลอร์นะงงมากนะทำให้เราอยากดูได้ขนาดนี้ทำเทรลเลอร์ออกมาคือน่าดูจนแบบจนจะต้องแบบรอดูขนาดนี้ใช่แล้วก็เพลงด้วยที่ปล่อยออกมาในเทรลเลอร์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับนึงแล้วอ่ะก็ต้องไปคอยดูกันว่าเราจะได้ดูเมื่อไหร่นะคะ coming soon แต่ไม่รู้ว่า soon เนี่ยจะ soon คือ soon soon แค่ไหน soon มากก็โอเคค่ะก็อย่างที่บอกมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะถ้านิทานพันดาวมาเมื่อไหร่เจอกันแน่นอนนะคะวันนี้นิกกับจ๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ